บรรยากาศของการที่คนนะครับมารอคิวซื้อน้ำผึ้งเดือน5กันที่อำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในประเพณีตีผึ้งร้อยลังตอนนี้คิวยาวไปเป็น200 300แล้วนะสุดยอดนะตามความสนุกได้ในกิมช่วงมุ่งบ้านงานครับผมทำไมต้องเดือน5ด้วยครับก็น้ำผึ้งเดือน5คือน้ำผึ้งไม่โดนฝนน้ำผึ้งจะข้นเหนียวหอมได้ลองกินน้ำผึ้งเดือน5แล้วคือเป็นยายุวัฒนะมาแล้วนี่พึ่งเกาะมาเพียบเลยอ่ะหูเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมถึงแล้วนะครับบ้านสายตรีพัฒนา3อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าหมู่บ้านพึ่งร้อยลังที่เรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีผึ้งหลวงเนี่ยกว่า100รังเลยนะครับทำรังกันอยู่บนต้นไทรใจกลางหมู่บ้านเลยนะยอดเลยมาคุณผู้ชมครับนี่สวัสดีก่อนเลยพ่อดีครับอยู่กับพ่อคีนะฮะพ่อคีของเรานี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตผึ้งร้อยรังครับผึ้งมาทำรังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยนานหรือยังฮะตอนนั้นลูกผม7ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลูก37ปีลูก37ปี30ปีผ่านไปครับอุ๊ยทำไมเขาถึงต้องมาทำรังตรงต้นไทรต้นนี้ด้วยอ่ะเพราะที่เขาเคยอยู่คือพ่อเคยสอนว่าถ้าจะเอาผึ้งช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยจะไม่เอาลูกเราใช้วิธีการตัดแค่ตรงไหนฮะหัวน้ำเขาหัวน้ำเอาแค่หัวน้ำใช่ไม่ได้เอาตัวอ่อนไม่เอาเลยทำให้รังผึ้งเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นใช่ที่ต้นไทรต้นนี้ครับครับแล้วพอมาจนถึงที่เป็นช่วง15ค่ำเดือน5ทำไมต้องเดือน5ด้วยน้ำผึ้งเดือน5คือน้ำผึ้งไม่โดนฝนน้ำผึ้งจะข้นเหนียวหอมเป็นยายุวัฒนะยายุวัฒนะหวานปานน้ำผึ้งเดือน5แล้วนิดนึงพ่อคีเคยโดนต่อยไหมโดนครับโดนเหมือนกันไม่เยอะมีแบบว่าคาถาหรือว่าอะไรกันผึ้งไหมครับไม่มีไม่มีเลยพ่อคีครับผู้เห็นใต้ต้นไทรมีสารอยู่ครับนี่คือสารอะไรครับสารตะปูบุญมาที่คนในหมู่บ้านสักการะบูชาและนับถือท่านขอพรใช่ไหมใช่ผมขึ้นก็ต้องกราบท่านขอท่านขึ้นตอนนี้นะครับปูกำลังจะตามพ่อคีนะครับแล้วก็มีหลานเหรอหลานไปทำอะไรกันครับอันนี้เราจะไปเอาไม้แห้งมาทำพวกเอาผึ้งอ๋อไปทำเอาไม้แห้งเอาพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาทำพบเพื่อที่จะใช้ในวันงานผึ้งนี่บนต้นเนี่ยปีนี้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยใครนับเนี่ยกิ่งล่าง80ข้างบนก็150ลังนะครับพึ่งกับเมียไหนดูอ่ะครับเมียกว่าเมียกว่าอย่างนั้นเมียทับนะครับแล้วสั่งเลยปิดสั่งลุยนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็พี่สมหมายนะครับหลานพ่อคีนี่ก็ไปเก็บกิ่งไม้แห้งมาแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยพ่อคีบอกว่ามีอีกอย่างนึงต้องใช้ด้วยตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยกฐินนรงค์ครับกฐินนรงค์ต้องใช้อะไรบ้างครับในการทำครบก็ไม้แห้งแล้วก็ไม้สดคือกิ่งกฐินนรงค์ครับนี่ก็จะมียูคาถามว่ายูคากับกฐินนรงค์ตัวไหนชุนกว่ากันก็ไอ้ยูคาชุนกว่าอืมและอย่างหนึ่งสะเดายิ่งกว่ายิ่งชุนเลยยิ่งชุนใหญ่กว่าโอ้หมายถึงว่าเราจะมีของเป็นกิ่งไม้แห้งใช่แล้วก็มีกิ่งไม้สดครับผมก็ต้องใช้เหมือนกันครับอ๋อแล้วพอเราเอาไปรมควันที่รังแล้วผึ้งเขาจะแบบขัดฉุนแม้เราคนเอายังฉุนขนาดเรายังฉุนเลยนะครับอันนี้ฉุนเพราะกลิ่นหรือว่าเพราะว่าผู้ถามเยอะ
คนละฉุนกันนะคนละฉุนไม่ฉุนนะนี่ลูกหลานครับไม่ได้แล้วให้ผู้ช่วยถือดีกว่าทีนี้เราต้องไปหาเถาวัลย์เอาเถาวัลย์มาทำอะไรครับมาพันอ๋อพันทั้งหมดแล้วก็ใช้มันก็จะเป็นครบไฟที่ดีพ่อนี้ได้ไหมเล็กเกินพ่อนี้ได้ไหมไม่ได้อีกพ่อนี้ได้ไหมไหนได้แต่แข็งแข็งไปอีกเดี๋ยวพูดไปอยู่กับพี่สมหมายดีกว่าครับเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะกับการที่จะต้องทำครบต้องเอามารวมๆกันแล้วก็มัดอย่างนี้อ๋อนี่นะครับสังเกตว่าไส้ข้างในนี่ก็จะเป็นกิ่งไม้แห้งนะอยู่เป็นไส้ข้างในครับผมข้างนอกนี่จะคุ้มด้วยกิ่งไม้สดโอ้โหแล้วใช้ต้องใช้อย่างนี้ทั้งหมดที่พ่อบอกอะ30อันนี้ใช้ได้ทั้งคืนเลยไหมเนี่ยมันอยู่ที่ถามว่าถ้าลมข้างบนแรงก็ได้ไม่เกินแรง2แรงโอ้คือมีเรื่องของลมเป็นปัจจัยอีกครับถ้าลมแรงนี่ก็พัดปุ๊บมันก็จะลุกไวหมดเร็วก็ต้องทำเตรียมเผื่อไว้นี่เนาะนี่มัดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจบเสร็จมัดสามมัดอีกเหรอครับอ๋อหมายถึงว่ามัด3ครั้งครับใส่แน่นๆก็ว่าลุกมาปุ๊บมาถึงนี่ไฟจะช้าอยู่ตรงนี้อืมแน่นอ๋อมันก็จะไฟเนี่ยพอลามมามันก็จะคาอยู่ตรงนี้คาตรงนี้ก่อนเพราะมันแน่นใช่โอเคมันจะไม่โดนมือเราโอ้ยเทคนิคนะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญถูกคนนะฮะพี่สมหมายด้วยนะอันนี้มันเน้นแจกรอยยิ้มคนที่มาขึ้นต้นสายต้นนี้ได้เนี่ยเป็นใครครับใครก็ได้ที่ขึ้นได้แต่ถามว่าให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ตะปูอยู่ที่ปู่บุญมาเนี่ยเพราะมันเคยมีเจียนพึ่งกันเลยพอมาขึ้นต้นนี้ยังไม่ถึงครึ่งต้นเลยต่อยลงมาต่อยกันเองอ๋อพึ่งต่อยเหล็กในพึ่งน่ะเต็มตัวเลยน่ะเอ้าหรอครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยในวันงานเนี่ยคนที่ขึ้นได้นี่มีเยอะไหมครับเนี่ย4คน5คนเหรอที่เคยขึ้นมาแล้วนะคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีขึ้นได้ 4-5 คนเหรอครับแล้วข้างบนนี่มีเป็น100กว่ารังเลยนะใช่หุ้ยแล้วจะหมดเหรอครับขึ้นหนึ่งไม่หมดปกติผมจะขึ้น2 ทุ่มเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 5ลากยาวเลยคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมารอโอ้แปลว่าพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเซียนตีพึ่งเนี่ย 4-5 คนเท่านั้นขึ้นไปพร้อมกับครบแบบนี้ใช่เพื่อที่จะไปตีพึ่งทั้งหมดบนต้นทรายต้นนั้นในขึ้น15ค่ำเดือน5จากเมื่อกี้นะครับพ่อพี่ผู้ชายนะครับก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมครบเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะใช้ในวันงานนะในการขึ้นไปตีพึ่งยังมีอีกหนึ่งกลุ่มคนอีกหนึ่งแผนกที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวใจของงานประเพณีตีพึ่งร้อยหลังอยู่ตรงนี้ตามผมมาเลยทำอะไรกันอยู่เนี่ยถามเหมือนไม่เห็นกวาดบ้านอ่ะตรงนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับทำไมต้องทำความสะอาดกันขนาดนี้ด้วยเอาไว้ทำบีบน้ำผึ้งค่ะบีบน้ำผึ้งหมายถึงว่าพอไปปีนตีผึ้งมาปุ๊บเอารังผึ้งมาตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นโซนที่เอาไว้บีบคั้นน้ำผึ้งโอ้เลยต้องสะอาดมากเลยใช่ไหมครับทีมนี้คือเป็นทีมคั้นน้ำผึ้งอย่างเดียวเลยไหมครับทุกอย่างทุกอย่างนี่มีอะไรบ้างจ๊ะทำอะไรบ้างแค่มาช่วยตามมานี่เลยมาให้หมดเลยพี่สาวโอ้แต่งตัวสวยจังเลยอะแต่ง
ตัวสวยจังเลยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนก่อนทำความสะอาดค่ะแต่งตัวทำความสะอาดเลยเนี่ยเมื่อกี้แม่บอกว่าทำหลายอย่างมากเลยเราช่วยกันทำกับข้าวค่ะทำความสะอาดในนี้หมดเลยค่ะทุกอย่างที่นี่แหละทีมนี้หมดเลยค่ะอันนี้คือเขินหรอเขินแม่เขินเขินใช่ไหมแม่กล้องอยู่ตรงนู้นเขินใช่ไหมบิดเลยนะแล้วให้คนเขินมาคุยได้ไงอ่ะข้างหลังหัวล้อกันคิกคักคิกคักส่งเพื่อนมาแม่ครัวเบอร์หนึ่งแม่มาแม่งานี่ค่ะแม่มาแม่ครัวค่ะแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อแม่งาค่ะแม่งาเหรอแม่งาทำกับข้าวอร่อยเหรอก็ธรรมดาเลยค่ะหมู่บ้านนี้น่ารักนะขี้เขินนะเขินทุกคนเลยนะเดี๋ยวทำอะไรกินนะพุ่มมาช่วยส้มตำค่ะอ๋อเหรอทำกี่โมงครับก็ถ้าหิวก็จะทำให้ตอนนี้แหละค่ะปวดท้องปวดท้องหิวข้าวตำส้มตำค่ะตำส้มตำตำแล้วก็ผัดเห็ดเห็ดนางฟ้าก็ของชุมชนเราเองค่ะไม่ได้ซื้อค่ะแล้วก็ไข่เจียวด้วยค่ะไข่เจียวด้วยซึ่งตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยยังค่ะก็ต้องรับทำกันใหม่เลยค่ะอุ้ยมาผิดเวลาแล้วมารบกวนปะเนี่ยเดี๋ยวพูดมาใหม่ดีไหมตอนเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วค่ะรอเล่นต้องมาช่วยสิน้ำผึ้งมีไหมครับมีค่ะน้ำผึ้งแบบที่ว่าอร่อยอร่อยอ่ะค่ะมีค่ะช่วยงานแข็งขันอันนี้คือน้ำผึ้งจากต้นไทรเรานี่ไหมครับใช่เหรอต้นไทรใช่ค่ะเพิ่งเก็บมาประมาณ10วันนี่แหละค่ะเพราะว่ารังเขาใหญ่มันหนักถ้าเราไม่เอาก็หักก็เห็นไหมเขาหักมาตั้งหลายหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็มีการที่จะทยอยเก็บได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแม่งาบอกว่ามันจะหักเลยนะเพราะว่ารังมันใหญ่ขึ้นตาแล้วความอร่อยมันอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมหวานแต่ไม่แบบหวานเลี่ยนเสียดแทงอ่ะมันหวานแบบละมุนละม่อมมากเลยนะอร่อยมากเลยลองที่ลองหวานนี่คือตอนนี้เขาก็กินข้าวกลางวันกันแล้วเนาะหลังจากทำงานกันมาเหนื่อยๆนะฮะทุกคนที่นั่งบนโต๊ะนี้คือคนที่มาช่วยงานนะครับครูก็คือหนึ่งในนั้นที่มาช่วยงานเต็มที่เลยนะ นี่นั่งข้างพี่สาวเลยกินข้าวกันเลยนะฮะนี่นะครับทุกคนมานั่งกินพร้อมหน้าเลยน่ารักมากเลยเนี่ยพี่ผู้ชายโต๊ะนี้แก๊งผู้ชายใช่ไหมครับผมนี่แล้วสำคัญจะอวดอันนี้นี่แตกต่างนะครับมีอยู่ถ้วยเดียวนะฮะอ่อมเห็ดแม่งาทำให้นะครับอยากกินน่ะก็ได้กินนะครับหลายอย่างนะครับตรงนี้มีส้มตำส้มตำนี่ผู้ตำนะพ่อนะพ่อลองชิมดูได้อร่อยยังไม่ได้ชิมเลยกลิ่นมาแล้วอ๋อกลิ่นเนี่ยปากหวานเนี่ยส้มตำมีผัดเห็ดมีนะครับไข่เจียวไข่เจียวลูกพึ่งก็มีน้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูอันนี้น้ำพริกน้ำปลาทอดไข่อุ้ยน่ากินไปหมดเลยอ่ะกินข้าวกันนะครับลุยเลยนี่ตอนนี้ผู้ก็แฝงตัวอยู่กับทีมร้อยมาลัยแม่ทำไมเราใช้เป็นดาวเรืองหมดเลยล่ะครับก็มันเป็นชายมังแต่นมนานกาเลแล้วพร้อมตั้งแต่สารพ่อปู่บุญมามีความหมายไหมครับดอกดาวเรืองเรา
หมายถึงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูอะไรอย่างนี้แหละรุ่งเรืองเฟื่องฟูเหมือนดอกดาวเรืองแบบนี้ดอกดาวเรืองคือร้อยเป็นแบบว่าเส้นยาวๆทีเดียวจ้าแล้วเอาไปมัดห้อยจนอ้อมสารพ่อปู่บุญมาโอ้ก็จะนี่นะครับร้อยกันไปแบบเป็นเส้นเป็นพวงยาวๆทีเดียวเลยพวงยาวนี่เอาไปก็มันไปต่อกันยาวๆแล้วต่อกันแล้วก็มาร้อยแล้วก็แบบว่าบนให้รอบสารพ่อปู่เลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่จะมีพิธีเกิดขึ้นนะครับ okay. เพราะว่าวันนี้คือวันที่15ค่ําเดือน5แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการบวงสรวงมีขบวนพาเหรดนะครับเพื่อที่จะทําพิธีกับศาลพ่อปู่บุญมานะครับแล้วก็จะทําพิธีขึ้นต้นไทรนะครับเพื่อที่จะไปเอารังผึ้งที่มีอยู่เยอะมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศก่อนว่าเป็นยังไงนะครับคึกคักมากนะครับคุณผู้ชมนี่ขอตัวขอยืมตัวหน่อยนี่แม่งาค่ะทำไมสวยจังเลยวันนี้วันนี้จะรำค่ะจะรำนะครับนี่เขาเรียกชุดอะไรเนี่ยชุดอีสานใต้ค่ะอีสานใต้เหรอวันนี้รำเป็นแบบขบวนเพลงนี่คือเป็นแบบไหนก็รำแบบช้าๆนะคะรำช้าจังหวะช้าๆนะครับเป็นกองยาวหรือเป็นมโหรีหรือเป็นอะไรเป็นมโหรีเปิดเครื่องเอาค่ะไม่ใช่มโหรีสดค่ะอ๋อเปิดเครื่องนี่เพลงไม่สดแต่ว่านี่แต่งตัวนี่สดชื่นนะเดี๋ยวให้แม่งาไปเตรียมตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูสเต็ปทางลำนะเดี๋ยวผู้จะคอยดูเลยนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับมีโต๊ะที่มีของบวงสรวงเต็มไปหมดเลยมาป่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยทำไมงามขนาดนี้แล้วหน้าคุ้นกันหมดเลยนะนี่คือตรงนี้คือเป็นของที่ไว้บวงสรวงเหรอครับค่ะค่ะผลไม้บวงสรวงพ่อปู่บุญมาค่ะอ๋อไว้บวงสรวงพ่อปู่บุญมานะครับทำไมมีผลไม้เยอะจังเลยแบบอย่างเหมือนเป็นอาหารของผึ้งเลยค่ะของบวงสรวงเนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่แบบว่าผึ้งชอบค่ะผึ้งทานได้ค่ะแล้วพอบวงสรวงเสร็จแล้วก็จะขั้นตอนต่อไปคือยังไงฮะบวงสรวงเสร็จเขาก็จะโปรยเสร็จแล้วก็จะมีพิธีขึ้นผึ้งต่อไปค่ะอ๋อคือบวงสรวงเสร็จปุ๊บขึ้นเลยจะมีนางรำค่ะนางรำรำตอนไหนฮะบวงสรวงเสร็จเนาะพิธีให้คุยกันก่อนเดี๋ยวลองคุยปรึกษาได้ครับพี่ไก่ไม่นางรำบวงสรวงตั้งคือตอนนี้ให้เวลาในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วตามเลยนะว่ายังไงครับสรุปว่าขั้นตอนคือก็มีบวงสรวงนี่แหละค่ะนี่คือส่วนของหมู่บ้านไงเตรียมเครื่องบวงสรวงแล้วรำตอนไหนครับรำตอนบวงสรวงเสร็จอ๋อโอเคบวงสรวงพ่อปู่บุญมานะครับซึ่งเราก็จะเหมือนใช้คำว่าขออนุญาตขอขมาท่านเพื่อที่จะขึ้นต้นทรายเพื่อไปเอาผึ้งนะครับอ๋อโอเคข้าพเจ้าก็มาถึงหน้าต้นไทรหน้าศาลปู่บุญมาเรียบร้อยแล้วพิธีบวงสรวงก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นพิธีบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับขนาดว่าพระมหาเจ้าเป็นฝ่ายแบบไม่สะพานจงโดนบันดาลในข่าก็ต้องการที่จะคิดเสียงเนี่ยจะเป็นคนขึ้นได้เท่านั้นเองไหมนะครับในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอเก็บน้ำผึ้งด้วยณค่ำคืนวันนี้ขอให้ท่านจงโปรดให้อภัย
ที่กระทำไปในการละครั้งนี้ด้วยเชิญพอบวงสรวงเสร็จก็มาทำกับข้าวอีกนี่มาทั้งชุดนางรำแบบนี้เลยแม่งาทำไมแบบว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือนักเตะสารพัดประโยชน์นะลงได้ทุกตำแหน่งทำให้กับใครบ้างอะครับทำให้คนมาร่วมงานนะคะอันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยมีเมนูโบสวายกับยำลูกผึ้งค่ะโบสวายคืออะไรคืออันนี้หรอค่ะตำมะม่วงนะคะตำน้ำพริกมะม่วงของหมูค่ะคือโบสวายนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับแต่อีกหนึ่งเมนูน่าสนใจมากเลยยำลูกผึ้งเขาชี้บอกว่าเราจะไม่ทำอันตรายกับลูกผึ้งเลยนะแล้วทำไมเราเอามายำมาครับเอามาจากป่าค่ะเราไม่ได้เอาต้นนี้เพราะต้นนี้อนุรักษ์ไว้ค่ะเป็นต้นอื่นของหมู่บ้านอื่นไหมไม่ค่ะมันเป็นป่าค่ะในดงค่ะในป่าในดงด้วยแล้วทีนี้เราขั้นตอนเราต้องทำยังไงครับเนี่ยก็เอามานึ่งค่ะเจอความร้อนเขาก็ละลายไข่ออกก็เป็นตัวอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอามายำค่ะนี่ง่ายๆเลยเครื่องยำก็ทั่วไปเลยใช่ไหมจ๊ะแต่มันเด็ดตรงลูกครึ่งนี่แหละเริ่มกันเลยนะครับลุยเลยจ้าแม่นี่ตะไคร้ลงไปนะครับใส่ตะไคร้เพราะว่ามันมีไข่พอเราเคี้ยวไปมันจะติดฟันถ้าเจอตะไคร้แล้วมันจะไปติดตะไคร้แทนค่ะ มันจะหอมตะไคร้มันจะช่วยขัดไอ้ไข่อะค่ะอ๋อไข่ออกใช่ไหมฮะนี่แล้วก็ใส่สมุนไพรเยอะๆนะครับมันจะหอมใช่ไหมแม่แขนเสื้อค่ะนี่แขนเสื้อเอาขึ้นเหรอโอ้ยทำไมนางรำเราล่ำรวยกันอันนี้หรือว่าจะถอดไว้ที่ผู้ไหมอันนี้ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ค่ะไปเอาเข็นเสื้อขึ้นค่ะเพราะว่ามันมาติดใช่ไหมจ๊ะได้เรียบร้อยลุยเลยแม่น้ำตาลทรายเกล็ดทีเด็ดเลยล่ะพริกสดลงไปนะครับลองชิมดูก่อนค่ะอุ้ยได้ทำไปชิมไปค่ะโอเคเลยหนักเลยทีนี้เสร็จแล้วนะครับการชิมนี่เราอย่าไปชิมคำใหญ่ให้มันรู้สึกแค่แบบรสชาติก็พอนะครับจืดใช่ไหมคะตักคำเล็กหน่อยครับพี่เพราะว่ามันยังขาดอยู่หน่อยนึงอ่ะขาดอะไรคะข้าวอร่อยเลยนะครับคนในงานน่าจะชอบมากๆแน่นอนยำลูกผึ้งครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือโต๊ะที่ไว้ต่อคิวลงคิวนี่แบบนี้นะ1 3 2 100นี่คือขวดที่132เหรอโอ้เหรออันนี้นะแม่130 131นี่ดีใจอ่ะปกติมาเอาบ่อยไหมเนี่ยปีนึงมาทุกปีไหมจ๊ะมาทุกปีไหมยังครับโอ้นี่ปีแรกนะครับนี่133ไปแล้วนะฮะเผลอแป๊บเดียวเองไปช่วยแม่งาทำกับข้าวกลับมาขวดที่130 134แล้วทางงานพวกผู้เอาเลยดีกว่า135นี่ก็น่าจะ4ทุ่มนะลูกสาวว่าเอาอีกขวดนึงพ่อเอาให้ลูกสาวอีกอ๋อนี่ของลูกสาวด้วยขวดนึงแล้วของพ่อตอนแรก52แล้วลูกสาวเพิ่งคิดได้ว่าเอาด้วยโดนไป156 5ทุ่มขวดที่2อ่ะ5ทุ่มพ่อนี่อ่ะแลกไหมพ่อจ๋าเลขเนี้ย135สวยขอ52ว้าน ี่นะครับยังมาเรื่อยๆเลยนะฮะยังกติกาคนนึงได้กี่ขวดครับเนี่ยปกติก็1ขวดแต่ว่าถ้าคนมีน้อยก็ให้2ขวดแต่ว่ามีบางปีที่คนเยอะใช่ไหมครับเกือบทะเลาะกันเกือบตีกันก็มีจริงเหรอครับปีที่ออกเยอะนี่ประมาณกี่ขวดครับก็ปีหนึ่งปีหนึ่งก็พันกว่าขวดพันกว่าขวดเหรอโอ้ยนี่แค่ดูบัตรคิวนี่ขวดที่500แล้วนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะพร้อมนะครับคุณผู้ชมฮะผู้เองนี่ผู้เองนะนี่แต่งเต็มนิดนึง
ที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังมืดๆเนี่ยก็คือต้นไทรที่มีผึ้งอยู่แบบรังผึ้งอยู่เป็นร้อยๆรังนั่นแหละซึ่งเขาห้ามใช้ไฟนะครับมันเลยมืดหน่อยนะทีวีเราไม่ได้เสียอะไรนะเดี๋ยววันนี้ผู้จะรายงานทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวคุยกับพ่อคีอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูพ่อคีก่อนว่าแต่งตัวหรือว่ามีความพร้อมแค่ไหนแล้วเดี๋ยวตามผู้มาเลยมาโอเคสวัสดีครับผมนี่ครับพร้อมไหมเนี่ยวันนี้พร้อมครับแต่งตัวประมาณนี้ถือว่าเซฟตี้ขนาดไหนฮะ50 50ฮะนี่ยัง50 50เองเหรอใช่ก็จะรุ่งผมดิโหแต่นี้หนามากเลยนะคะแล้วตรงนี้ล่ะมือไม่กลัวหรอมีถุงมือใส่ถุงมืออีกหมอภูก็เลยต้องแบบหาอะไรมาใส่หน่อยใช่อุ้ยนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่คือเขาต้องปิดไฟหมดเลยเหรอครับปิดครับว่าถ้าเราเปิดผึ้งก็จะวิ่งมาหาไฟแล้วก็ตอมไฟอ๋อผึ้งเนี่ยถ้าเราเปิดไฟสว่างเนี่ยผึ้งจะบินมาตอมไฟครับอ่ะแล้วเนี่ยไฟฉายตรงเนี้ยแล้วเราก็เปิดแบบสว่างลีๆอย่างเงี้ยอ๋อลีที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้ครับถ้าเปิดสว่างก็มาเต็มมาเต็มเลยใช่ไหมโอเคพอขึ้นเลยไหมได้ครับจะได้รีบกลับครับยังครับเดี๋ยวพ่อจะขึ้นเริ่มขึ้นหรือยังเนี่ยเริ่มแล้วครับเอาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพูดไปส่งไหมได้ไหมตามไปนี่คือจะเริ่มแล้วใช่ไหมพ่อคุยกันเลยใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวพูดส่งตรงนี้เลยครับขอบคุณครับนี่พ่อนะครับมีอะไรเรียกเลยได้ลูกๆใช่เรียกนะครับโอเคโอเคโชคดีนะครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามีพี่ๆนะครับเซียนๆทั้งหมดนะครับเซียนตีรังผึ้งเนี่ยเขาก็จะอยู่แขวนตัวอยู่บนกิ่งไม้ที่มีรังผึ้งเกาะอยู่นะครับตอนนี้ก็ไล่เคลียร์ไปก่อนรังไหนรู้สึกว่ามันใหญ่หรือว่าไม่ไกลจนเกินไปเนี่ยก็จะเนี่ยจัดการตีรังผึ้งนั้นลงมาก่อนนะฮะพอตีเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยๆตัดตัวที่เป็นรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งนะใส่ถังแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงมานะครับโอ้ยมาแล้วนี่แล้วผึ้งเกาะมาเพียบเลยอ่ะนี่เอาตรงนี้ไปคันนะฮะโอ้ยนี่เพียบเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่มาที่หมู่บ้านนะครับคนจากทั่วสารทิศเลยมาดูนี่นะครับแต่ทุกคนดูแล้วแบบแต่งตัวกันแบบชิวๆเลยนะพี่ไม่กลัวผึ้งต่อยอะไรกันเลยแล้วนี่ผู้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่คือเกาะติดสถานการณ์มากนะผู้ทุกคนดูแบบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยเขินเลยนี่โอ้โหนี่กำลังทุกคนกำลังแบบตื่นเต้นกับผึ้งที่ได้มานะครับรังผึ้งตรงนี้เดี๋ยวเราไปคั้นเนาะเดี๋ยวแม่จะรออยู่คั้นน้ำผึ้งกรอกใส่ขวดแล้วก็ตามบัตรคิวเลยใครขวดที่เท่าไหร่ก็ไปรับได้ตอนนี้นะทีมแม่ครัวทีมร้อยมาลัยก็จะมาอยู่ตรงนี้กันหมดคอยทีมนึงก็จะมาคั้นน้ำผึ้งคั้นเสร็จปุ๊บส่งต่อไปตรงนั้นก็จะเป็นทีมกรองเสร็จปุ๊บกรอกใส่ขวดอีกทีมก็จะมาแปะสลากทำแพ็กเกจให้สวยงามแล้วก็ถึงคิวสุดท้ายโต๊ะตรงนั้นลงทะเบียนเรียกคิวเลยนะครับขวดแรกนี่เริ่มแล้วนะครับมาแล้วนะฮะขวดที่1เดี๋ยวจะต้องเรียกชื่อแล้วเบอร์1ขวดที่1ได้แล้วครับเบอร์1ใครครับเบอร์1เบอร์1ใครครับ
บอร์1ยังไม่ปรากฏตัวนะฮะน้ำ1ถึง5ถ้าไม่มีใครเอาผู้เอาเองพ่อเหรออ้าวความเบอร์อะไรเอาโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนเบอร์1อาจจะไปหาอะไรกินอยู่ถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวผู้เอาเองพักตังเลยนะเดี๋ยวรอก่อนพ่อเดี๋ยวรอก่อนเบอร์1ไม่มาเบอร์2อยู่ไหนเบอร์2ยังไม่มาอีกเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนประมูลเลยเริ่มที่500พอเท่าไหร่พอเท่าไหร่500อ่ะเริ่มที่500 700โอ้700 700แล้วมีมั้ยครับ700ที่1 700ที่2 700ที่3 700ที่4 700ที่5 10พี่คนนี้ได้ไปครับขอบคุณนะครับพี่3นะครับเบอร์4เบอร์4อ่ะจ๊ะโอเคนี่เบอร์4นี่เบอร์4นะครับมาแล้วนะครับปวดที่19มาจากไหนเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรกรุงเทพผมกรุงเทพครับมาตั้งแต่วันไหนฮะมาเมื่อวานเพราะอะไรถึงต้องมาซื้อน้ำผึ้งเดือน5ไปเนี่ย15ค่ำเดือน5เขาบอกของดีที่นี่อะไรเขาบอกของดีจริงๆต้องมาแล้วฉายเดียวมาเลยนะเนี่ยไม่มากัน5คนเอาเหรอมากัน5คนสั่งขวดเดียวก็ทุกคนมาหมดอ่ะมาคนละขวดใช่ไหมมาจากไหนบ้านปัตตานีครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาสองวันแล้วสองวันแล้วทำไมถึงต้องมาซื้อน้ำผึ้งเดือน5ที่นี่ปีที่แล้วมาไม่ทันแล้วถ้าปีที่แล้วถึงจะมามาไม่ทันเลยอันล่วงหน้าปีเลยทำไมต้องน้ำผึ้งเดือน5ที่นี่เหรอของดีๆของแทนของแทนช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยทุกอย่างถ้าเราผัดโรยเหรอทำยาดองไปดองล่างว้าวดองแล้วมาชิมขอชิมนะฝากที่อยู่ไว้นะปัตตานีนะโอเคขอบคุณครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือหน่วยงานที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งหน่วยงานของงานประเพณีตีผึ้งร้อยรังนะฮะนั่นก็คือทีมกรอกน้ำผึ้งเดือน5ใส่ขวดแม่แท้แม่แท้คนนี้นี่แหละที่ร้อยมาลัยแล้วตอนนี้แม่แท้ก็เป็นมือหนึ่งในการกรอกน้ำผึ้งเดือน5ใส่ขวดด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายนะยังไม่รันกล้องหลับตาโชว์สักหน่อยแม่มันจะเกินไปใช่ไหมเกินไปลองไหมอ่ะลองได้แล้วถ้ามันหล่นจะเป็นไรไหมหล่นกระเช็ดเดี๋ยวพี่เลยนี่นะครับทุกคนบอกว่าพอจะลองแล้วก็บอกว่าเอาจานลองสิเอาจานลองสิเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของดูมั่นใจมากเลยนี่เราพวกเดียวกันนะมาตั้งแต่เมื่อวานนะอุ้ยมือไปโดนอ่ะหวานต้องยกถึงสูงไหมแม่แล้วแต่ถนัดนี่การกรอกน้ำผึ้งเดือน5ครั้งแรกเก่งมากค่ะชมหรือประชดเนี่ยนี่เหนียวจริงครับคุณผู้ชมคุณเห็นแม่ทำอย่างนี้แม่บอกให้สูงนิดนึงพอยังอีกนิดนึงพอยังอีกนิดนึงพอแล้วค่ะเอ้ยเก่งมากมากเลยเอ้ยน้ำผึ้งเดือน5นะครับอันนี้เบอร์อะไรแล้วเนี่ยเบอร์ที่เท่าไหร่42ขวดนี้เบอร์42ใครได้ไปก็ขอให้โชคดีนะครับอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงนี่เรากรอกไปกี่ขวดแล้วนี่ออกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่ไม่ได้นับเลยค่ะไม่ได้นับเลยอ่ะเป็นไงเยอะนะแม่จ๋าถามนิดนึงตรงเนี้ยที่เขามาซื้อน้ำผึ้งไปเนี่ยมีบัตรคิวยาวๆอย่างเงี้ยเงินไปอยู่ที่ไหนเอาไปไว้ทำอะไรเงินอยู่ในหมู่บ้านอ๋ออยู่ในหมู่บ้านเหรอแบ่งกันยังไงอะครับ 50% ก็เข้าหมู่บ้านอีก 50% ก็นี่แหละคนช่วยทำทุกคนนี่แหละอ๋ออย่างนี้ผู้ต้องได้ด้วยนะเมื่อวานเพิ่งมาแต่เช้าเลยนะได้ไหมได้ครับตอนนี้นะครับคนก็ยังมากันทยอยมากันเรื่อยๆนะครับยกมาอีกแล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือทีมคั้นเนาะคั้นเสร็จปุ๊บก็ยกกันมาทีมกองก็คือไม่ได้หยุดมือเลยนะครับกองใส่ขวดและแน่นอนอีกทีมนึงอยู่บนต้นไทรเพราะขี้นะครับทีมนั้นก็คือยังตีพึ่งกันแบบสุด
สุดๆเลยอ่ะคือบอกว่าคืนนี้ทั้งคืนแน่นอนนะครับต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้นะมีความสามัคคีกันมากๆเลยนะครับและแน่นอนได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับสิ่งแวดล้อมพึ่งอยู่ได้คนก็มีรายได้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีเทศกาลงานประเพณีหรือว่างานที่ว่าบ้านเรานี่โอ้ยคึกคือสนุกสนานหรือว่ามีรู้สึกว่าเฮ้ยคุณผู้คุณตั้วคุณป๊อปมาเที่ยวสิมาเล่นที่บ้านเราสิมามั่วบ้านงานที่บ้านเราก็แนะนำเข้ามาได้นะครับใน Facebook กินไปทั่วมั่วบ้านงานนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปกับบรรยากาศของการตีผึ้งการฆ่าการได้พึ่งเยอะแยะมากมายสดไม่สดดูเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับลุยพวกเราเด็ดยังไงน้ำพึ่งบ้านนี้เพราะว่ากินแล้ววิเศษเหรอเพื่อบำรุงร่างกายอันนี้คืออะไรแข็งๆนี่คือกล้ามเหรอไม่รู้ตัวตัวน่ารักมากเดินทางปลอดภัยนะวันนั้นครับขอบคุณครับอมรินทร์ทีวี